ดูแล้วปวดหัวจะตายลำยองคงจะเที่ยวงานมากมายแล้วใช่ไหมจ้าลำยองชอบดูหนังแต่ลำยองไม่ไปคนเดียวหรอกนะเพราะว่าไอ้พวกกุ้ยแถวๆนั้นนะมันชอบมาแซวลำยองเรื่อยเลยลำยองรำคาญอ่ะไม่ลำยองไหนว่าเกลียดจะตายลำยองเกินอยู่แถวนั้นน่ะอยู่แถวนั้นเองอยู่แถวนั้นน่ะลำยองว่าปล่อยเถอะปล่อยเถอะมีคนมาเห็นเข้าก็ไปตรงที่ไม่มีคนเห็นสิพี่ว่าไม่ดีหรอกลำยองทำไมไม่ดีล่ะพี่รังเกียจลำยองใช่ไหมเปล่าจ้ะแต่ไปว่ากินเหล้าแต่หัววันเลยวันนี้เองไม่ออกไปไหนเหรอไปหรอกไปไหนปวดไปหมดเลยดูขาสิทำท่ามันจะบวมไงก็ไม่รู้ท้องแย่ๆจริงๆเลยปวดหลังปวดท้องมันจะทรมานแม่ไปถึงไหนก็ไม่รู้ไหนวันจะพาไปที่วัดน่ะคนก็น้อยลมพัดเย็นๆหน้าสบายออกแม่จะไปไหมครับวันจะพาไปกราบหลวงพ่อพระประธานด้วยท่านจะได้ให้พรให้แม่หายเร็วๆแม่ครับน้องอ้อยอ่านกอไก่ถึงฮอนกฮูกได้แล้วครับหัดเขียนหนังสือทุกวันเลยปู่บอกว่าน้องอ้อยอ้วนขึ้นตั้งแยะก็อ่านหนังสือเก่งทั้งที่ตัวเล็กกว่าใครเขาเพื่อนแต่น้องเล็กท่าทางไม่ค่อยดีเลยครับผมว่าพรุ่งนี้จะพาไปหาหมอแล้วเอายามาให้แม่ด้วยน้องเล็กต้องหายแน่ๆเลยแม่กินยาก่อนครับเร็วเข้าลูก